ราคาราคาที่บ้านตาติดตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนายธนวัฒน์ไพศาลเจริญโชตนายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพึ่งเชิญชวนเที่ยวงานเบญจมาศบานเทศกาลแห่งรักซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพึ่งได้กำหนดจัดพิธีเปิดงานขึ้นในวันที่3กุมภาพันธ์2567นี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชุมชนส่งเสริมและกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ส่งเสริมอาชีพเกษตรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและกลุ่มอาชีพต่างๆประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสวนไม้ดอกไม้ประดับตำบลโนนพึ่งและต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทน์เดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักโดยในพื้นที่บ้านตาติดบนเนื้อที่มากกว่า100ไร่ซึ่งได้ปลูกเป็นสวนดอกเบญจมาศสายพันธุ์ต่างๆและดอกไม้ชนิดต่างๆจนเต็มพื้นที่โดยบ้านตาติดนับเป็นแหล่งปลูกดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีภายในพื้นที่มีหลายครัวเรือนยึดอาชีพปลูกดอกไม้ส่งขายตามท้องตลาดในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงในแถบอีสานใต้รวมทั้งไปถึงตลาดต่างประเทศโดยชาวบ้านจะปลูกดอกไม้เมืองหนาวและดอกไม้ท้องถิ่นอาทิดอกเบญจมาศดอกดาวเรืองดอกคัตเตอร์และดอกไม้อื่นๆดอกไม้ของหมู่บ้านตาติดเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมความสวยงามของสวนดอกไม้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวจนมีการขยายพื้นที่ปลูกไปยังหมู่บ้านต่างๆใกล้เคียงและยังเปิดให้พื้นที่อื่นๆได้เข้ามาศึกษาดูงานและผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพแวะเวียนมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอีกด้วยนายธนวัฒน์ไพศาลเจริญโชตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพึ่งในวันที่3กุมภาพันธ์2567นี้ตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปณบริเวณศาลากลางบ้านหลังใหม่บ้านตาติดหมู่ที่3ตำบลโนนพึ่งในช่วงของภาคกลางคืนพบกับระบบแสงสีเสียงกระหึ่มการประกวดนางงามบุพชาติพร้อมการแสดงมากมายโดยนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมความงดงามตามสวนต่างๆได้ทุกสวนแต่จะมีค่าบำรุงสวนเพื่อเป็นน้ำใจให้กับเจ้าของสวนท่านละ10 บาท